สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่กระหึ่มทัพช้างศึก CF ใหม่ลีกยุโรปนะครับมาดามแป้งดึงร่วมทัพทีมชาติไทยชุดลุย U23 ปีเอเชียครั้งแรกทีมชาติไทยนะครับชุด U23 ปีภายใต้การนำทัพของมาดามแป้งนวลพันธ์ล้ำซ้ำผู้จัดการทีมชาติไทยและโค้ชยงวรวุฒิศรีมาคะหัวหน้าโค้ชเตรียมทำภารกิจสำคัญบนเวทีเอเชียในศึกฟุตบอลU23ปีชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานล่าสุดมีรายงานมาว่ามาดามแป้งได้กองหน้าคนใหม่อิมพอร์ตจากยุโรปในลีกเยอรมันเข้ามาเสริมทัพเสริมแนวรุกให้กับเทียบโดยกองหน้าตัวเก่งจากอัลสบวกในศึกเลกิโนอัลส์ในลีกาโซนบาเยอร์มิวนิกลีกา4ของเยอรมันอย่างอิชิพลซิริลมเข้ามาเสริมเกมรุกเสริมความแข็งแกร่งในแนวรุกสำหรับอิชิพลซิริลมนะครับกองหน้าไทยแท้ๆที่สวมหมายเลข9ให้กับอัลสบวกกำลังทำงานอย่างยอดเยี่ยมและยิงประตูอย่างต่อเนื่องกับต้นสกัดในลีกของเยอรมันจะเดินทางมาถึงเมืองไทยในวันที่23พฤษภาคมนี้พร้อมกับเข้าแคมป์เก็บตัวทีมชาติไทยชุดU23ปีและจะประเดิมสนามครั้งแรกให้กับทีมชาติไทยชุดU23ปีในการอุ่นเครื่องพบกับทีมชาติฮ่องกงก่อนที่จะบินไปลุยศึกU23ปีชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานต่อไปครับมาดามแป้งถึงไทยเปิดโฉม3โค้ชคุมทีมชาติไทยลุย U23 ปีเอเชียมาดามแป้งนะครับได้อยู่เคียงข้างกับทัพช้างศึกชุดที่แกมในรอบรองชนะเลิศที่ชนะอินโดนีเซียในช่วงต่อเวลาพิเศษ 1-0 เมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนที่ล่าสุดนะครับมาดามแป้งจะบินกลับมาที่ประเทศไทยเพื่อประชุมทีมกับทีมงานสตาฟโค้ชอีก1ชุดของทีมชุดU23 ปีที่นำมาโดยวรวุฒิศรีมคะกุนซือใหญ่โชคทวีพรมรัตน์ผู้ช่วยและซาวาดอร์บาเรโลกาเซียซึ่งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมในทันทีสาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ก็คือร่วมกันพิจารณารายชื่อนักเตะเพื่อส่งชื่อขึ้นทะเบียนสุดท้ายกับ AFC และรายชื่อ30คนสำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมในวันที่25พฤษภาคมรวมถึงการวางแผนการเดินทางไปยังอุซเบกิสถานด้วยครับเรามีการบ้านหลายอย่างที่ได้สรุปร่วมกันระหว่างที่แป้งอยู่ที่เวียดนามโค้ชก็ทำงานตลอดด้วยการที่เรามีหลายทัวร์นาเมนต์ครับเกี่ยวกันดังนั้นต้องละเอียดรอบคอบทำงานแบบต่อเนื่องควบคู่กันไปยิ่งเราได้ซาบดอเข้ามาร่วมงานกันด้วยก็เป็นการผนึกกำลังของโค้ชฝีมือดีทั้ง3คนเพื่อให้ผลงานทีมชาติไทยในเอเชียนคัพออกมาดีที่สุดมาดามแป้งกล่าวโดยสำหรับมาดามแป้งนะครับจะบินมาอยู่กับทีมชาติไทยชุดU23อีกครั้งในเกมรอบชิงชนะเลิศในชุด4เกม2021ที่จะเตรียมพบกับเวียดนามวันที่22พฤษภาคมนี้ตามเวลาประเทศไทยคือทุ่มตรงนะครับก็เรียกได้ว่างานของมาดามแป้งเยอะจริงๆนะครับนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่21พฤษภาคม